ปนี้พี่ก็จะมาแนะนำเทคนิคหนึ่งครับซึ่งมันชื่อว่าเทคนิคการทำไงที่เราจะสอบได้หลายๆปีนะคนส่วนใหญ่ในการสอบเข้าโรงเรียนมหาเนี่ยก็จะสอบได้2ปีถึง3ปี3ปีนี่ถือว่าเป็นส่วนใหญ่ประมาณ 90% แต่มันจะมีคนบางคนสอบไป4ปีสอบไป4ปีซึ่งไอ้เทคนิคเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่สมัยก่อนอาจารย์ที่สอนพี่เนี่ยเขาเคยใช้สมัยตอนที่เริ่มจะปรับมาเป็นวุฒิม.3วุฒิม.4 ปลายๆแล้วก็ปรับมาเป็นวุฒิม.3แล้วก็มีคนใช้เทคนิคเนี่ยสอบติดตั้งแต่ปีแรกเลยที่นี่คือเราเนี่ยเราไม่ต้องเรียนม.ต้นแต่เขาใช้การที่ว่าในช่วงม.ต้น3ปีอ่ะให้เรียนกศน.แทนแล้วเอาเวลาที่เรียนกศน.ช่วงม.ต้นเนี่ยซึ่งมันก็ได้วุฒิม.3เหมือนกันเนี่ยไปเรียนกวดวิชา3ปีในการเรียนกวดวิชาเนี่ยแล้วพอจบม.3ปุ๊บก็สอบสมัยก่อนมันเป็นวุฒิม.3ใช่ไหมก็สอบไปเลยจบม.3ปุ๊บกศน.ก็คือสอบเตรียมมหาได้เลยแต่ปัจจุบันมันสามารถแอพพลายได้คือจบป.6ปุ๊บเรียนกศน.2ปีเรียนกศน.2ปีปุ๊บก็อาวุธม.3ไปต่อม.4แล้วก็เรียนสายวิทย์ม.4สายวิทย์ม.4แล้วก็สอบอายุจะประมาณ15ต้นๆบางคนอาจจะสอบถึง3ปีบางคนอาจจะ4ปี14กว่า15ต้นๆนะทีเนี้ยประเด็นคือบางโรงเรียนมันใช้เกรดบางโรงเรียนไม่ใช้เกรดแต่สมัยก่อนมันไม่ได้ใช้เกรดอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเนาะที่เอาไปปรับใช้ดูว่าเราจะทำยังไงกับมันส่วนตัวอื่นที่พี่เคยแนะนำไปก็คือว่าเรื่องของการเรียนล่วงหน้านะในช่วงม.1 ม.3 เนี่ยส่วนใหญ่มันจะหมดไปกับการเล่นซะมากกว่ากิจกรรมที่โรงเรียนการบ้านโครงงานรายงานอ่ะถ้าม.1 ม.3 เนี่ยนะซึ่งถ้าเกิดใครเตรียมตัวก่อนนะโดยเฉพาะสมัยเนี้ยคือสมัยเนี้ยถ้าจะมาอยู่ม.4 แล้วบอกว่าเพิ่งจะเริ่มเรียนม.4 ไม่ทันแล้วอยู่ม.4 สมควรจะเรียนจบเนื้อหาม.4 ตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่ว่ามันเริ่มเรียนม.4 เข้าใจป่ะมันอยู่ม.5 ปีสุดท้ายเนี่ยจะมาบอกว่าพื้นฐานมันไม่แน่นมันไม่ทันแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยเนี้ยยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคออนไลน์ใช่มั้ยคนแม่งทุกคนเรียนกวดวิชาสมัยก่อนเนี่ยเด็กสอบ 30,000 คนเก่งๆก็ประมาณ 3,000 ใช่มั้ยสมัยเนี้ยเด็กสอบ 10,000 คนเก่งรอบไป 7,000 แล้วอ่ะเพราะทุกคนเรียนกวดวิชาไงมันไม่ทันฉะนั้นถ้าเกิดใครรู้เทคนิคเนี่ยมันก็สามารถเอาไปปรับใช้หมายความว่าเรามุ่งที่จะเข้าเตรียมมหาวิทยาลัยนะก็คือดรอปช่วงม.ต้นแล้วก็อาวุธกศน.ไปต่อม.4 สายวิทย์แล้วก็เอาเวลาในช่วงเนี้ยช่วงม.ต้นที่ไปเรียนกศน.เนี่ยไปเรียนวิชาเฉพาะทางเช่นไปเรียนเลขล่วงหน้าไปเรียนวิทย์ล่วงหน้าเรียนอังกฤษลูกไทยล่วงหน้าซึ่งโรงเรียนตามกวดวิชาต่างๆในกรุงเทพเนี่ยเขามีสอนเป็นคอร์สหมายความว่าคอร์สวิดีโอเนี่ยเรียนจบม.ต้นเลยเยอะมากหรือว่าคอร์สออนไลน์ก็มีใช่ไหมใครที่กำลังดูอยู่เนี่ยที่บอกเด็กไปเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะข้อเสียก็คือว่าเราอาจจะไม่มีสังคมในช่วงม.ต้นใช่ป่ะเราไม่มีสังคมเลยคืออาจจะไม่มีเพื่อนแต่เราจะได้เพื่อนตอนม.4แล้วเราก็ได้โอกาสเพิ่มประมาณปีสองปีแล้วเราก็ได้เวลาอ่านหนังสือในช่วงม.ต้นถ้าอยู่ม.1 ม.2 3เนี่ยถ้าเราไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะเจอรายงานโครงงานแล้วก็เจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยมากระทบในการเรียนอย่างมหาศาลแล้วเราก็จะไม่มีเวลาทำโจทย์บางคนเนี่ยที่เจอมานะอยู่ม.3แต่ก็ยังไม่รู้เรื่องวิชาเนื้อหาที่สอบเตรียมมหาลัยแต่บางคนอยู่ม.3แต่กูจบม.4แล้วอะอยู่ม.3แต่กูจบเนื้อหาม.4แล้วอะก็คือรอสอบอย่างเดียวเพราะหลายๆคนในที่ฟังอยู่เนี่ยนะน่าจะอยู่ค่ายกวดวิชาเนาะแต่วันนี้มันก็ต้องเรียนกวดวิชาไม่งั้นมันสู้เขาไม่ได้อันนี้ก็เป็นมูลเหตุปัจจัยหนึ่งที่มาบอกเทคนิคกับน้องๆแล้วก็ลองเอาปรับใช้ดูว่าเราจะวางแผนยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยคือยังไงก็ต้องจบม.4ถูกป่ะยังไงก็ต้องจบม.4สายวิทย์แล้วก็จบรอดอปี1ใช่ป่ะแต่ช่วงจบม .4 อ่ะม .1 ถึง3อ่ะในระบบของกระทรวงศึกษาธิการมันมี3ระบบคืออาชีวะระบบสามัญแล้วก็กศน.มันสามารถเอากศน.เนี่ยมาเป็นเทคนิคหนึ่งซึ่งเรียน2ปีก็จบม.ต้นเรียนอีก2ปีจบม.ปลายได้แต่เนื้อหาในการเรียนกศน.มันไม่ได้เข้มข้นไงแต่เราสามารถเอาเวลาตรงนั้นน่ะมาเรียนกวดวิชาได้เว้ยเข้าใจปะลองคนที่ฟังอยู่นะอันนี้เป็นทั้งมีข้อดีและข้อเสียนะลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้มันค่อนข้างจะแข่งขันสูงแล้วก็โหดร้ายขึ้นทุกวันเนาะก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ติดตาม
ทาง YouTube ได้นะครับผม